ตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกลางเมืองลพบุรีนี่ไม่ใช่หนังเรื่องพาพิภพวานรเหตุการณ์ที่ลิงเกิดการตะลุมบอลกันกลางเมืองแบบนี้เป็นสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ของวานรดูแล้วมันช่างหมุนอุ้ยปุ้ยหมุนอาญะจริงๆนะจ๊ะอะเฮ้ยความอดอยากของลิงเหล่านี้เกิดเป็นสงครามเนื่องจากแย่งชิงอาหารลิงบางกลุ่มเกิดความอิจฉาลิงอีกกลุ่มหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวได้นำอาหารมาให้เกิดความอิจฉากันตั้งใจจะแย่งอาหารเพื่อเป็นของกลุ่มของตนเองไม่มีการเจรจาไม่มีการส่งตัวแทนมาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างสันติการรวมกลุ่มเพื่อตะลุมบอลคือทางเดียวในการแก้ปัญหาศึกนี้ท่ามกลางการสัญจรอันวุ่นวายในตัวเมืองลิงเหล่านี้ไม่รู้จักกฎจราจรไม่รู้จักทางม้าลายมันวิ่งพล่านเต็มถนนสายตามองไปที่อาหารใครถืออาหารอยู่ในมือตอนนี้ถือว่าซวยมันจะถูกลุมแย่งแล้วก็ถูกลุมทำร้ายเอ้ยธรรมชาติป่าเขาลำนาวไผ่นั้นถูกทำลายด้วยมนุษย์ความสมบูรณ์ของป่าเขาแล้วก็พื้นที่อาศัยของลิงเหล่านี้ถูกทำลายไปมนุษย์และนักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมในการนำอาหารไปให้ลิงลิงไม่สามารถหาอาหารได้เองตามธรรมชาติมันจึงต้องอพยพเข้ามาในตัวเมืองเพื่อรออาหารจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านและเมื่อใดที่อาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรมันก็เริ่มลุกล้ำเข้ามาและเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยรถคันไหนที่ขนของกินหรืออาหารรถคันนั้นจะถูกจ้องมองอยู่ตลอดสองข้างทางชายคนนี้และซาเล้งคู่ใจของเขาได้หอบบางอย่างลงมาจากซาเล้งแล้วก็กระจายไปที่พื้นน่าจะเป็นอาหารนี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้ลิงเหล่านี้เกิดการแย่งชิงอย่างโกลาหลถือว่าโชคดีมากที่ลิงเหล่านี้ยังไม่มีนิสัยก้าวร้าวถึงขั้นไล่ทำร้ายผู้คนแต่บางครั้งที่เราได้ยินข่าวออกมาลิงจะแอบฉกอาหารแอบขนกระเป๋าหรือแอบทำร้ายนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรของลิงอย่างรวดเร็วนั้นส่งผลต่อความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทำให้ทางส่วนกลางของจังหวัดลพบุรีมีการจัดระเบียบประชากรของลิงขึ้นเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ได้พยายามที่จะทำหมันลิงเหล่านี้เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนประชากรของลิงนอกจากนี้ก็ยังมีความพยายามที่จะสร้างที่อยู่ให้มันแล้วก็ทำการขนย้ายลิงเหล่านี้ให้ไปอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนหากลิงเหล่านี้ไม่ถูกจัดการอย่างดีแล้ว
การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วจะเกิดปัญหาลิงครองเมืองอย่างแน่นอนเผื่อวันดีคืนดีมีคนนำสารบางอย่างมาให้มันอาจจะพัฒนาการแล้วก็ยึดเมืองลพบุรีก็เป็นได้อ่ะเฮ้ย